ธนาคารไทยพาณิชย์ครับตอนนี้เขาเปิดให้บริการเพื่อเป็นการปรับตัวในเรื่องของพฤติกรรมของผู้ประกอบการนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากและเขาไปปลุกไฟให้กับผู้ประกอบการระดับ SME นั้นให้มีไฟในการทํางานทําธุรกิจเพิ่มมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับโดยทนนายของคุณอภิพันธ์เจริญอนุสรครับผู้จัดการใหญ่ ของธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมาหาชนเนี่ยนะครับก็กล่าวว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั้นตันหนักเห็นถึงความสําคัญของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME นะครับซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสาคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจไทยมาโดยตลอดโดยรวมไปถึงการให้ความสนับสนุนและก็ส่งเสริมศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าโอ้โหเจอแรงกดดันทางเศรษฐกิจกับทางด้านของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะแรงกดดันภายในประเทศอย่างเดียวแต่ว่ามันจะมีเรื่องของสงครามการค้ามีเรื่องความไม่แน่นอนในต่างประเทศเนี่ยนะครับก็เลยทําให้ผู้ประกอบการรายย่อยต้องบอกว่าเป็นหปี ที่ถือว่ามีความท้าทายในเรื่องของการทําธุรกิจอย่างมากเพราะฉะนั้นครับทางด้านของไทยพาณิชย์ก็เลยบอกว่าต้องมีแนวทางในการดําเนินงานที่จะให้ทางด้านของ SME นั้นสามารถทําธุรกิจต่อไปได้ก็เลยมีการเปิดแคมเปญเยอะแยะมากมายครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเช่น SME ไฟโตนะฮะ,ะชื่อน่ารักมากเลยนะครับก็เป็นโครงการที่จะมาปลุกสปิริตให้กับทางด้านของผู้ประกอบการนั้นเป็น ผู้ประกอบการที่เป็นนักสู้นะครับแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กําลังใจงให้กับ SME สามารถเอาชนะทุกอุปสรรคและปัญหาที่เข้ามาด้วยการประกาศยกเลิกค่าธรรมเนียมการท,ทําธุรกรรมทุกประเภทให้กับผู้ประกอบการรายย่อยโอ้อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากหลายคนน่าจะชื่นชอบนะครับแล้วก็มีการเปิดตัว มันมีฟรีโซลูชันครับก็จะเป็นผู้ช่วยเรื่องของการท,ทําธุรกิจแบบครบวงจรเพื่อช่วยเหลือฐานะของ SME ที่มียอดขายไม่เกิน75ล้านบาทให้สามารถลดต้นทุนจากการท,ทําธุรกรรมและนั่นแหละครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตอย่างมั่งคัง่งแล้วก็สามารถต่อยอดธุรกิจได้ครับไม่ใช่แค่นี้นะครับ ธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยก็ยังได้มีการเปิดตัว S.B. Business Center โฉมใหม่สาขาสยามสแควร์ครับภายใต้แนวความคิดจุดศูนย์รวมของคนที่อยากทําธุรกิจเนี่ยหลายคนถ้าหากว่าไปที่สยามสแควร์ก็จะเห็นสาขาสวยๆตรงนั้นแหละครับคือ S.B. Business Center นะครับซึ่งทางน้านของผู้บริหารเองก็ชวนผู้ประกอบการ S.B. นั้นลุกขึ้นมาสู้กับทุกอุปสรรคในการทําธุรกิจครับโดยการเปิดพื้นที่ในการเป็นพื้นที่สําหรับการจุดป,ประกายความคิดต่อยอดธุรกิจได้ครบ จบในที่เดียวที่สําคัญนะครับบริการทุกกรรมทางการเงินตลอด24ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศเลยนะครับโดยผู้ประกอบการนั้นสามารถ,ถาทําธุรกรรมทางการเงินไม่ว่าจะเป็นการฝากถอนโอนรวมไปถึงการเปิดบัญชีแล้วก็ปรึกษาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ธนาคารแบบที่ไม่มีวันหยุดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการฉีกทุกกฎของการให้บริการ ในด้านธนาคารนะครับคือเขาไม่ได้มองในเรื่องของแหล่งเงินทุนเท่านั้นนะครับแต่ยังให้บริการในเรื่องของแนวความคิดในการทําธุรกิจแล้วก็ไปปลุกเรื่องของสปิริตนักสู้ให้กับทนางของนของ SME ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ท้าทายเพราะฉะนั้นต้องให้กําลังใจกันหน่อยนะครับ